เมื่อวานนี้กับการแข่งขันสุดเข้มข้นระหว่างแชมป์เก่าลุงโลต้องมาเจอกับบีแต่ลุงโลก็ไม่หวั่นคว้าตำแหน่งแชมป์สมัยที่3มาครองได้สำเร็จพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 15,000 บาทวันนี้เป็นการปะทะกันของ2ร้านร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะเปิดมา 7-8 ปีแล้วค่ะ 7-8 ปีแล้วขายดีไหมขายดีจ้ะขายดีใช่ไหมเพราะอร่อยใช่ไหมจ๊ะก็มีร้านเดียวจ้ะขอหนึ่งเพลงหัวหน้าคนไทยทั่วทั้งประเทศฮะนั่นก็คือเพลงบอกลาโทรมาก็ได้ครับเก็บเศษแก้วมันเป็นสงครามวัยเก่าแน่ๆเลยวันนี้และแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับบิลบอร์ดชาร์ตไทยแลนด์ท็อปไทยคันทรีอัปเดต10อันดับประจำสัปดาห์นี้ท็อปไทยคันทรีอันดับที่5เพลงน้ำตาปรีชาปัดไผ่ร่วมกับกระต่ายพันนิพาท็อปไทยคันทรีอันดับที่4เพลงเพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮามนแคนแก่นพูนร่วมกับลำเพลินวงศกรท็อปไทยคันทรีอันดับที่3เพลงบักสมองน้อยดิดคิตตี้ท็อปไทยคันทรีอันดับที่2เพลงบักคนซัวทิดแอมและท็อปไทยคันทรีอันดับที่1ได้แก่เพลงก่อนลาวสัน17